วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม The Battlecast นะครับโดยวันนี้ผมจะมาเล่นใน Dali Fish Awaken นะครับดูสิอ๋อมีมีโก้ที่เป็นเมทัลด้วยนะต้องเปลี่ยนตัวติดคิสักนิดนึงนะตัวนี้โอเคเลยอ่ะไปนะครับตัวนี้ติดคิได้นะดูหน่อยสิตัวที่ควรจะเอาไปมีอะไรหน้าไปด้วยหรือเปล่าลองนิดนึงนะติดคินูโดแคปนี่ก็หน้าไปนะตัวนี้ก็หน้าไปนะราคาถูกแล้วก็สร้างเร็วขึ้นเยอะนะไปดีกว่าเนาะเพราะว่ามันสร้างได้เร็วนะเอาไปแทงได้แม้ว่าราคาแพงไปนิดนึงก็เถอะโอเคตัวนี้เนี่ยสิคิดด้วยแต่ไม่เอาไปแล้วนะเพราะเลเวลมันน้อยนะครับมาแรกก็ดูก่อนสิว่าจะเอาอะไรไปตีมันดีหลักๆคงจะใช้ปาลีดนะแบบนี้เป็นตัวทำดาเมจหลักนะครับเพราะว่าปาลีดเนี่ยตีไกลกว่าไอตัวบอสนะตีเข้าไปปาลีดมาปาลีดก็เป็นตัวนะที่แบบใช้คุ้มเลยนะในช่วงแรกๆนะครับต้องย้ำว่าในช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงหลังจะมีตัวอื่นที่มาคอยมาใช้ได้ค่อนข้างดีกว่านิดนึงนะนิดเดียวนะแต่ว่าก็ยังได้ใช้เรื่อยๆนะสำหรับพวกด่านสีดาวนะครับสำหรับตัวปาลูกนะฟอร์มเขาเนี่ยเป็นไซเบอร์นะชื่อว่าไซเบอร์แพทนะถ้าจำไม่ผิดเราต้องเผื่อไอตัวฮิปโปเมทัลออกมาด้วยนะอู้หูปาลีดโดนงับแล้วไข่เราจะสร้างเร็วกว่านิดนึงนะตัวเมทัลยังไม่ออกมาเลยได้ต้องตีบ้านก่อนอ่ะฮิปโปเมทัลที่ออกมานะโบ๊ะก็ให้มีมาแล้วมาคิโอเคแต่ยังไม่ตายอุ้ยคิยังไม่ตายตีโป๊ะโป๊ะเออคิตายเรียบร้อยคงไม่มีอะไรแล้วมั้งอันนี้กลับก็เอาไอ้คุณเนี้ยให้ตายให้หมดก็พอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตีบ้านนะครับน่าจะไม่มีอะไรแปลกๆมาอีกนะให้เป็นกอนั้นกอเดียวแล้วนะไปบานิสก้านโบ๊ะเขาให้นึบโบ๊ะเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับไปละ